วัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คณราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่ายิมรีเสิร์ชนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับว่าวันนี้ผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้กี่บาทกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะฮะกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ายิมรีเสิร์ชนี้ทำเงินยังไงแล้ววันนี้ผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชได้เท่าไหร่กันนะฮะก็สำหรับก่อนอื่นนะครับยิมรีเสิร์ชนี้ก็คือเว็บไซต์หาเงินออนไลน์แนวเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งในเว็บไซต์ยิมรีเสิร์ชนี้นะครับคะแนนที่เราเก็บสะสมได้นะฮะเราสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้นะครับซึ่งวิธีการเก็บสะสมคะแนนหรือว่าวิธีการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ให้เราทำการสมัครสมาชิกเข้ามาก่อนนะฮะซึ่งการสมัครสมาชิกเนี่ยก็สมัครได้2รูปแบบนะครับ1ก็คือสมัครผ่าน Facebook นะครับกับ2ก็คือสมัครผ่านอีเมลนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครสมัครผ่าน Facebook เข้ามาไม่ได้นะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกผ่านอีเมลเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งวิธีการสมัครสมาชิกเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถกดเข้าไปสมัครสมาชิกก่อนได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับภายในตัวระบบสมาชิกของยิมรีเสิร์ชนะฮะก็จะมีเมนูอยู่ด้วยกันหลายเมนูเลยนะครับซึ่งเมนูที่เราจะใช้ในการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นะครับก็คือเมนูที่มีชื่อว่าสะสมคะแนนตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งเมนูสะสมคะแนนตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายเมนูย่อยนะฮะก็สำหรับเมนูที่เราจะใช้กันนะครับก็คือเมนูทำแบบสำรวจแล้วก็เมนูชวนเพื่อนนั่นเองนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆเก็บสะสมคะแนนจากการทำแบบสำรวจก่อนละกันนะฮะซึ่งสำหรับวิธีการเก็บสะสมคะแนนจากการทำแบบสำรวจนะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาที่เมนูทำแบบสำรวจแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าเว็บของยิมรีเสิร์ชหน้านี้นะครับซึ่งแบบสำรวจตรงนี้นะครับเราสามารถกดทำที่ปุ่มสีส้มตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนคะแนนที่เราจะได้รับกลับมาเราก็ดูที่ข้างหลังตรงนี้นะฮะสมมติทำแบบสำรวจตรงนี้นะครับคะแนนสูงสุดที่เราจะได้หลังจากที่ทำแบบสำรวจเสร็จนะครับก็คือ11คะแนนนั่นเองนะครับแล้วก็แบบสำรวจนี้ก็คือ10คะแนนนะฮะซึ่งแต่ละแบบสำรวจเราอาจจะได้ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราตอบได้ตรงคำถามมากน้อยแค่ไหนนะฮะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตสัก1แบบสำรวจละกันนะครับก็แบบสำรวจนี้นะฮะ11คะแนนนะครับก็กดที่ทำแบบสำรวจก่อนเลยนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะฮะก็ให้เราเลื่อนลงไปเราจะเห็นในส่วนของเริ่มต้นทำแบบสำรวจตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราทำการตอบคำถามนะครับซึ่งเขาจะมีคำถามขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราทำการเลือกตอบได้เลยนะฮะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทำการตอบแบบสำรวจนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ผมก็ได้ทำการตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะฮะคะแนนที่ผมได้รับมาก็คือ2คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งเรามีโอกาสได้คะแนนน้อยกว่าที่เขากำหนดไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าแบบสอบถามแต่ละแบบสอบถามเนี่ยหัวข้อแล้วก็หัวใจหลักของมันเนี่ยบางทีอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลของเรานะครับอันนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเขานะครับเพราะว่าเขาต้องการจะเอาข้อมูลของเขาไปวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ในการทำธุรกิจของเขานะฮะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยบางทีอาจจะได้น้อยได้เยอะหรือว่าบางทีได้เต็มเลยนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแบบสอบถามมันจะเข้ามาให้เราทำอยู่เรื่อยๆนะฮะหลังจากที่เราทำแบบสำรวจหรือว่าแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการกดรีเฟรชหน้านี้1ทีนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยแบบสอบถามที่เราทำเมื่อกี้นะครับมันก็จะหายไปแล้วก็คะแนนของเราก็จะถูกนำมาบวกไว้ที่ด้านบนตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็เป็นวิธีการเก็บสะสมคะแนนหรือว่าวิธีการทำเงินวิธีที่1จากยิมรีเสิร์ชนั่นเองนะครับต่อไปวิธีการทำเงินแบบที่2จากยิมรีเสิร์ชนะครับก็คือวิธีการชวนเพื่อนนั่นเองนะฮะซึ่งการชวนเพื่อนเนี่ยอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถชวนได้ไม่จํากัดนะครับและที่สําคัญเลยก็คือเราเนี่ยจะได้รับ10คะแนนต่อการชวนเพื่อน1คนเลยนั่นเองนะฮะก็นี่เลยนะครับเราจะได้รับ10คะแนนจากการชวนเพื่อน1คนและที่สําคัญเลยก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนของเรานะครับที่เราได้ชวนเข้ามานะฮะเขาเก็บสะสมคะแนนครบ100คะแนนเราจะได้อีก50คะแนนหลังจากที่เขาเก็บครบ100คะแนนนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าเราชวนเพื่อน1คนเนี่ยเราได้10คะแนนแน่ๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาเก็บครบ100คะแนนเนี่ยเราได้อีก50คะแนนรวมแล้วเป็น60คะแนนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรายิ่งชวนเพื่อนได้เยอะนะครับเราก็สามารถที่จะได้รับคะแนนเนี่ยตรงนี้เยอะตามนั่นเองนะครับแล้วลองคิดดูนะครับว่าสมมุติว่าเพื่อนชวนเพื่อนมาได้สักประมาณ10คนละกันนะครับสมมุติว่าทั้ง10คนนี้เก็บสะสมคะแนนได้100คะแนนเหมือนกันหมดเลยนะครับเราได้แน่ๆนะครับ60คะแนนจากทั้ง10คนนะครับก็คิดเป็นคะแนนอยู่ที่600คะแนนเลยนั่นเองนะฮะซึ่ง600คะแนนนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยก็เอาไปแลกเป็นเงินเข้าสู่ PayPal ได้100บาทแล้วนะฮะจากการที่เราชวนเพื่อนแค่10คนเท่านั้นเองนะครับก็สำหรับในเรื่องของการชวนเพื่อนตรงนี้นะครับวิธีการชวนเพื่อนนะฮะให้เราทำการติ๊กถูกตรงนี้ก่อนนะครับติ๊กถูกก่อนเลยนะฮะ
เสร็จแล้วก็ทำการ copy link ที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ติ๊กถูกตรงนี้นะครับเราจะไม่สามารถ copy ได้นะครับเห็นไหมฮะมันจะมีแท็บขึ้นมาบังนะครับให้เราเนี่ยทำการติ๊กถูกก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็ทำการคัดลอกลิงก์ไปนะครับแล้วก็เอาไปโพสต์นะฮะสมมติว่าเราเป็นคนทำคลิปแบบผมนะครับก็เอาไปโพสต์ไปที่ใต้ลิงก์ตัวเองก็ได้นะครับเวลาที่คนเข้ามาดูแล้วเขาสนใจเนี่ยเขาก็อาจจะสมัครผ่านลิงก์ของเราไปนะครับทำให้เราเนี่ยได้รับ10คะแนนจากที่เขาสมัครนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็สำหรับเพื่อนๆที่ทำคลิปแบบผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ทำคลิปแบบผมนะครับเพื่อนๆอาจจะเล่นเฟซเล่นไลน์อยู่นะครับก็อาจจะแชร์ลงหน้าเฟซหรือว่าแชร์ในกลุ่มไลน์ของตัวเองก็ได้นะครับแต่ขอย้ำก่อนนะฮะว่าถ้าแชร์ลงกลุ่มไลน์หรือว่าแชร์ลงหน้าเฟซนะครับก็อย่ารบกวนคนอื่นนะครับเพราะว่านอกจากเขาจะรำคาญเราแล้วนะครับและมันก็ยังเสียชื่อเสียงของยิมรีเสิร์ชด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในส่วนของการชวนเพื่อนนี้นะครับก็ง่ายๆตามที่ผมแนะนำไปเลยนะฮะก็คือเอาลิงก์ที่เราได้ตรงนี้นะครับเอาไปแนะนำให้เพื่อนสมัครหรือว่าไปแนะนำให้คนอื่นสมัครแล้วเราก็รับคะแนนมานั่นเองนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเข้ามาทำเงินจากยิมรีเสิร์ชทั้ง2วิธีนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้กี่บาทกันนะฮะย้ำอีกครั้งนะครับว่าวันนี้วันเดียวนะครับไม่ได้เกี่ยวกับวันอื่นนะครับวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยใครยังไม่ได้กดไลค์นะครับกดไลค์ก่อนเลยนะฮะเมื่อกดไลค์กันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสามารถเก็บสะสมคะแนนจากในยิมรีเสิร์ชเนี่ยได้อยู่ที่ 1,102 คะแนนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า 1,102 คะแนนที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับมันได้เป็นเงินได้กี่บาทกันก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ผมก็ได้ทำการนำคะแนนไปแลกเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าแลกเป็นเงินได้กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวผมทำการไปที่ประวัติของฉันเลยนะฮะโอเคครับผมก็ไปที่ประวัติได้ของรางวัล นะครับนี่เลยนะครับวันที่20นะฮะของเดือนที่1ปี2019นะครับคะแนนที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับ 1,000 กว่าคะแนนมันนำมาแลกเป็นเงินได้อยู่ที่300บาทนั่นเองนะครับก็คือ100บาท3รายการนี้นะฮะนี่เลยนะครับก็คือการหารายได้เสริมจากอินเทอร์เน็ตแบบ 100% นะครับกับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่ายิมรีเสิร์ชนี่นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วสนใจอยากจะเข้ามาหารายได้เสริมบนอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นกับเว็บไซต์ไหนดีนะครับผมก็แนะนำเว็บไซต์ยิมรีเสิร์ชนี่เลยนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับยิมรีเสิร์ชนี้สมัครฟรีนะครับและที่สำคัญมันเหมาะสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นเข้ามาหารายได้เสริมบนอินเทอร์เน็ตมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับแล้ว2ยิมรีเสิร์ชนี้สมัครฟรีนะครับเพื่อนๆไม่จะเป็นที่ต้องขายสินค้าไม่จะเป็นที่ต้องเดินทางไปประชุมอบรมและที่สำคัญเลยก็คืออยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะฮะทุกอย่างเนี่ยทำผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับลงทุนอย่างเดียวก็คือแรงกับเวลาของเราแค่นั้นเองนะครับและ3เลยก็คือยิมรีเสิร์ชนี้ได้เงินจริงนั่นเองนะครับก็แน่นอนครับทำงานออนไลน์งานไหนนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้เงินเราจะทำไปทำไมถูกต้องไหมล่ะครับแล้วผมเองก็ได้รีวิวยิมรีเสิร์ชนี้มาเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่3แล้วนะครับก็ได้รับการจ่ายเงินมาตลอดทุกครั้งนะครับที่ผมได้ทำการกดสั่งถอนนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเห็นรีวิวที่ผมได้รับการจ่ายเงินจากทางยิมรีเสิร์ชนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปรีวิวไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือเหตุผลที่ผมแนะนำเว็บยิมรีเสิร์ชนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับมือใหม่แล้วก็สมัครฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการสอนการทำเงินจากเว็บไซต์ยิมรีเสิร์ชนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้ทุนนี้ก่อนละกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ